ไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนโง่ทำไมต้องไปฝากชีวิตตัวเองไว้กับคนอื่นสิ่งอื่นด้วยอ่ะหมอดูขโมยดวงถามว่าขโมยดวงฝากดวงที่เขาพูดกันเนี่ย2024ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วที่เอามาฝากดวงไม่ได้ฝากฟรีๆนะคุณเอาดวงมาฝากเนี่ยต้องเสียเงินสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าคนดังคนในวงการบันเทิงเข้าไปใช้บริการเยอะมากอ่ะพูดตามตรงนะคะดาราหาเงินง่ายเมื่อทำงานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วเป็นแสนแต่คนตาดำๆเนี่ยที่เขาไม่รู้แล้วเขาถ่าย TikTok ดูคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้การโฆษณาผ่านในโซเชียลพวกนี้เสียเงินไวมากนะแล้วเงินเดือนเรากับเงินเดือนดาราเงินที่เขาได้มาคุณผู้ชมคะฟ้ากับเหวแล้วมีคนที่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนให้กับธุรกิจแบบนี้เราต้องรู้ให้ทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอมันเป็นกระแสสังคมบางคนน่ะเชื่อแบบเชื่อมากๆแล้ววันนี้คุณหมอบีก็มีการบอกเหมือนกันนะไม่ว่าใครเนี่ยคนพวกนี้ยังไม่เข้าใจอีกโดนหากินกับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆออกข่าวก็บ่อยประเทศไทยมันจะไปรอดได้ยังไงมัวแต่พึ่งเรื่องพวกนี้ส่วนการฝากดวงหมอบีบอกเคยได้ยินมามันก็เป็นเรื่องปกติชีวิตใครจะดีไม่ดีก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะเราเลือกชีวิตด้วยตัวเราเองไม่มีใครโดนบันดาลสิ่งที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ลงมือทำแล้วทำไมเราต้องไปทำตัวอันนี้หมอพี่บอกนะเยี่ยงสัตว์ให้คนมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แต่บอกก่อนว่าใครไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้พังทุกคนแต่เรื่องหมอดวงมาดูอะไรคือใครจะเชื่อไงผมไม่เคยแบบไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครเขาอะนะคืออ่ะเนี่ยเล่าให้ฟังก็ได้ว่าจริงๆในกรณีนี้ก็คือมีคนในวงการเนี่ยรู้แค่คนเดียวนะแต่คนอื่นเนี่ยไม่รู้นะก็โดนอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการแล้วคนที่ผมพยายามจะช่วยอยู่แล้วเขาก็โดนแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็บอกว่ามันแม่นมันใช่ต้องสวดมนต์ทุกวันต้องสวดวันละหลายจบต้องบทนี้ต้องนั่งสมาธิอย่างนั้นวงการนี้มันเลิกได้แล้วไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนโง่เขาจะจริงไม่จริงอะไรไงก็ไม่รู้อะแต่เนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันประโยชน์ของมันคือให้เห็นว่าคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พังทุกคนได้ยินมีเป็นปกติอยู่แล้วดวงชะตานู่นนี่นั่นเฮ้ยเราจะดีไม่ดีชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นน่ะใครบ้ามันจะไปให้อะไรเราได้โดนบันดาลโผล่มาได้โดยเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพราะนั้นเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วมันเป็นกระบวนการมันจะล่อไปเรื่อยๆๆๆถึงเวลามารู้ตัวอีกทีเนี่ยเสียหมดเป็นเท่าไหร่ละบางทีไปหัวกับพระกับอะไรต้องสะเดาะข้อกับวัดนั้นวัดนี้ครูบาอาจารย์ก็หัวกันนะทำไมถึงเชื่อแล้วทำไมเขาบอกให้ทำงั้นก็ทำซื้อของราคาอะไรก็ทำไอ้นี่คืออะไรก็ไม่รู้เหตุผลเพราะเขาแม่นพอเหอะสังคมไทยพอได้แล้วกับการไปมูไปไสยศาสตร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ฝากอะไร ฝากทำไมอ่ะ ทำไมต้องไปฝากชีวิตตัวเองไว้กับคนอื่นสิ่งอื่นด้วยอ่ะฝากไว้กับการกระทำของตัวเองเชื่อในการกระทำของตัวเองอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.